อยู่ที่เรื่องการซื้อขายตำแหน่งตำรวจนะฮะอดีตส.ส.ประชาธิปัตย์ก็คือคุณวิทยาแก้วพระใดคนที่ออกมาเผยข้อมูลนี้บอกเลยถ้าหากไปเจอตัวตำรวจที่วิ่งเต้นซื้อขายตำแหน่งประชาชนในพื้นที่หรือท้องที่นั้นๆนั่นแหละจะเป็นผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนต้องถูกขูดรีดอีกต่อหนึ่งนะฮะฟังเสียงคุณวิทยาครับประชาชนจะอยู่ยังไงถ้าคุณซื้อคุณวิ่งคุณจ่ายกันเป็นล้านๆคุณจะไปออกที่ไหนถ้าไม่ลงบนตำแหน่งหน้าที่คุณลงบนหัวประชาชนใครจะรับสตางค์ก็ตามครับคิดถึงหัวอกประชาชนบ้างเขาจะรับครบแทนทั้งหมดทุกบาททุกสตางค์ที่เรียกกินจากลูกน้องกันเองมันคือเลือดเนื้อประชาชนมันไปขูดที่นั่นแหละบอกต่อว่าไม่ได้มาเล่นๆที่พูดเนี่ยมีมูลนะฮะไม่ใช่พูดเอามันหรือชอบแค่พูดเอาขนองปากเฉยนะฮะที่สำคัญมีข้อมูลเนี่ยสามารถยื่นเป็นข้อมูลหลักฐานได้ชัดเจนฟังอีกรอบฮะจากคุณวิทยาครับที่วิ่งก็ไม่ได้นะคลิปตรงเนี่ยคนที่ร้องที่วิ่งเนี่ยก็ถือว่ามีความผิดร่วมด้วยถูกต้องครับครับผมเลยเปิดทางก่อนแล้วว่าต้องผ่านท่านนายกหรือท่านรองนายกที่ท่านถามหานะครับว่ามีหลักฐานหรือเปล่ากล้าหรือเปล่าที่จะหากฎหมายกันคนเหล่านี้เป็นพยานเพื่อล้างบางพวกหาประโยชน์จากการรีดนาทาเน้นกับลูกน้องถ้าไม่เช่นนั้นก็ไม่มีทางเลยครับและนี่ปรากฏว่ามาถึงเมื่อวานเนี่ยผมกำลังเรียกหาคนที่กล้าออกมาแล้วก็หาคนรับผิดชอบราชการเป็นพยานสุดท้ายท่านผู้จัดการตำรวจแห่งชาติประกาศจะเอาผมซะเองไอ้นี่ก็ปิดบัญชีเนี่ยท่านพูดก็ผมว่าคงจะต้องย้อนท่านนิดนึงท่านพูดถึงทำนองว่าเป็นเรื่องขนองปากหรือเปล่าครับผมเข้าใจว่าท่านกับผมส่วนตัวจะไม่รู้จักนะครับครับแต่ผมว่าท่านก็พอจะรู้นะครับว่าเส้นทางผมมาอย่างไรครับในชีวิตผมไม่ใช่คนขนองปากและไม่ใช่คนคึกขนองแล้วผมก็ไม่ใช่ขอโทษเด็กลื้อแก่ครับเพราะผมคิดว่าให้เกียรติกันบ้างนะครับครับแล้วก็จะให้ใครไปแจ้งความดำเนินคดีกับผมก็ต้องระมัดระวังใจเย็นๆครับครับเพราะฉะนั้นท่านจะโดนข้อหาปิดสำนวนแล้วผมบอกได้เลยครับว่าปิดสำนวนผมก็ต้องร้องต่อครับ